ทางด้านของภาคใต้ของเราค่ะเอกรักอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือรถไฟวันนี้จะพาไปท่องเที่ยววันหยุดยาวกับขบวนรถไฟสุดพิเศษค่ะรถไฟสายพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นอัตลักษณ์ค่ะในพื้นที่รวมไปถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะให้มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ค่ะที่สถานีรถไฟหาดใหญ่นางพาติมอสดียามูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดโครงการท่องเที่ยววิถีประสบการณ์สัมผัสจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจัดขบวนรถไฟพิเศษรถไฟสายพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้และร่วมชมแสดงการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าถิ่นค่ะผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นในระหว่างวันที่29ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้กระตุ้นอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้โดยมีส่วนภาคส่วนหลายๆภาคส่วนเลยค่ะที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ค่ะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการจัดกิจกรรมที่มีการบูรณาการระหว่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเลือกพื้นที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยวสำหรับการดำเนินงานค่ะนำไปสู่การจัดกิจกรรม Southern Border Heritage 2020 for Art HandicraftCraft and Recipe ค่ะโดยเป็นโครงการท่องเที่ยววิถีประสบการณ์สัมผัสจังหวัดชายแดนภาคใต้2022เน้นการจัดการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีประสบการณ์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของดีประจำถิ่นวิถีชีวิตวิถีศรัทธาในจังหวัดภาคใต้ชายแดนผ่านเส้นทางรถไฟสายพหุวัฒนธรรมซึ่งจะเริ่มต้นจากสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ปลายทางอยู่ที่สถานีรถไฟสุไหงโกลกจำนวน3วันค่ะเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่ากับสินค้าและบริการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกันค่ะเป็นอีกมิติหนึ่งในการสร้างมูลค่าของการกระตุ้นการเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่กระจายลงไปสู่พื้นที่หลายด้านความของเราคือจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสแต่เราตั้งต้นที่หาดใหญ่แล้วก็เราคิดว่านี่มูลค่าของในอนาคตคือความยั่งยืนยั่งยืนยังไงทีมที่มาท่องเที่ยววันนี้ล้วนเป็นนักเดินทางนักเล่าเรื่องนักเดินทางมีทั้งดารามีทั้งยูทูบเบอร์มีทั้งยูทูบมีทั้งอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดลงมาเรามีผู้เดินทางอยู่ประมาณ150คนเราไม่ได้หวังแค่150แต่150อยากขยายอีกเพิ่มเติมแล้วก็เมื่อกี้ได้มีการคุยกับการรถไฟแล้วว่าในอนาคตเส้นทางพหุวัฒนธรรมโดยการเล่าเรื่องผ่านเรื่องราวของรถไฟเนี่ยก็จะต้องสร้างความยั่งยืน